สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองม่วงไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยดีวิธีไทยทางช่อง GM 25แล้วก็ศึกมวยไทย7สีทีวีเพื่อคุณแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่องอมรินทร์34นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการครับนั่นก็คือ 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปอร์แบงค์กำนันติ่งชุมแพนะครับเจอทางด้านเพชรพีรพลนาย่าปาร์ควิวนะครับชกกันที่พิกัด109ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์แบงค์กำนันติ่งชุมแพนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าทหารเอกสิทธิ์เซียนอ้วนนะครับมวยฝีมือดีผิวเก่าเก๋าเกมครับล่าสุดนี้ก็ไปชนะคะแนนสอนศึกกอกัมปนาทมาที่บูอารีน่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็ไปต่อยที่บูอารีน่าเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นแพ้น็อกเพชรชกันเพชรเจริญวิทย์ครับในยกแรกเท่านั้นแต่วันนี้ผมมองว่าซุปเปอร์แบงค์กำนันติ่งชุมแพนี่น่าจะเอาตัวรอดไปได้คู่ที่1ในรายการนะครับผมออกวิธีทางหน้าซุปเปอร์แบงค์กำนันติ่งชุมแพนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนวังชัย JSP นะครับวันนี้เจอทางด้านแลมโบ้เล็กนะครับแลมโบ้เล็กต่อโยธานะครับหรือเจ้าเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์สิทธิ์อลันเก่านะครับชกกันที่พิกัด139ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแสนวังชัย JSP หรือแสนวังชัยจิตเมืองนนท์นะครับเปลี่ยนชื่อมาหลายค่ายนะครับนักชกจากจังหวัดสระแก้วฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีเก่าเก๋าเกมวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านแสนวังชัยจิตเมืองนนท์นะครับส่วนคู่ที่3ในรายการครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านง่าเทาปอวราลักษ์เจอทางด้านถนนชัยต่อโยธาหรือเจ้าเพชรโทปอฉลาดเก่านะครับชกกันที่พิกัด125ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านงาเทาปอวราลักษ์นักชกจากนราธิวาสนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มสดครับฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ชนะคะแนนเพชร8ริ้วสจวิคิดเมือง8ริ้วที่บูรีน่ามาเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ไปชนะคะแนนกำชัยสพงษ์อมรที่บูรีน่าครับแล้วก็ชนะน็อกลูกขวัญสจว่าว8ริ้วที่บูอารีน่าครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากำลังสดกำลังห้าวแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้น่าจะกำชัยกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านงาเทาปอวลาลักษ์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่สุดท้ายถ่ายทอดสดทางช่อง GM Gammy ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทศกัณฐ์จิตเมืองนนท์เจอทางด้านชัยมงคลวอมวยไทยจอมบึงนะครับชกกันที่พิกัด122ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทศกัณฐ์จิตเมืองนนท์เป็นมวยเข่าในอาชีพบูดุดันขวางหน้าดันแทงแล้วก็ฟอร์มสดนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนยอดเพชรสก.สุไหงยิมมาที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนสักหน่อยเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่ฉะเชิงเทรานะครับฟอร์มสดฟอร์มดีครับวันนี้จัดไปครับคู่ที่4ในรายการออกไปที่ทางด้านทศกัณฐ์จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณกันเลยนะครับตามไปเลยครับมาต่อที่มวยไทย7สีคู่ที่1ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพระแสงเล็กสอโชคมีชัยหรือพระแสงเล็กสิทธิ์พรณภานะครับชกกันกับทางด้านสุดรอเพชรเกียรติเพชรนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าสุดรอสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยนะครับหรือนักบินอร่อยยนต์นะครับชกกันที่พิกัด104ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงครับมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าดันแทงครับวันนี้ฝีมือดีเหนือชั้นกว่าครับแม้ว่าฟอร์มหลังจะไปแพ้คะแนน
มานะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าแพ้คะแนนพระแสงเล็กมาแต่วันนี้มาสางแค้นได้สำเร็จแน่นอนนะครับคู่ที่1ในรายการออกพิธีทางด้านสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขาวสนิทสอเดชพันธ์หรือขาวสนิทดากอนมวยไทยครับวันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดีเข่าเก๋าเกมอย่างกระดูกเหล็กกอกลมเกี้ยวครับหรือกระดูกเหล็กสิทธิ์จอนะครับชกกันที่พิกัด111ปอนด์ครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตังนะครับเจอกันครับขาวสนิทอยู่จังหวัดตังครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกระดูกเหล็กกอกลมเกี่ยวถึงจะเป็นมวยมาแทนแต่ฝีมือดีได้ลอยกว่าหลักเหลี่ยมดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าเข่าในดีกว่าวันนี้คู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกระดูกเหล็กกอกลมเกี่ยวนะครับแล้วก็ไปต่อคู่ที่3ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสแกงามจิตเมืองนนท์กับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ต้องบอกว่ามวยคู่นี้ใครน็อกใครชกกันที่พิกัด112ปอนด์มวยคู่นี้นะครับสแกงามจิตเมืองนนท์เนี่ยนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับส่วนเสือใหญ่นะครับนักชกจากนครราชสีมาปากช่องนี่เองนะครับมวยฝีมือแต่ว่าเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดครับแรงทั้งคู่ผมออกไปที่ทางด้านสแกงามจิตเมืองนนท์ครับวันนี้ได้ลอยได้สดครับต่อยสม่ำเสมอกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับจัดไปให้เสียนะครับฟอร์มหลังของสแกงามนี่ก็ไปชนะคะแนนบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นอนุวัฒน์ยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสดเหลือเกินนะครับสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับผู้ที่3ในรายการนะครับออกไปที่ทางด้านสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับหรือปานเพชรสชัชวาล นักชกจากจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เจอทางด้านวันมีโชคครับสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับหรือวันมีโชคศักดิ์บุรีลำหรือวันมีโชคผู้หงทองนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนี่เองนะครับก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์มาที่หมอชิดแล้วก็ไปแพ้น็อกเอกวายุมองเทพธนบุรีที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนซื่อสัตย์แปะมินบุรีที่จังหวัดลำพูนมาครับไฟนี้ผมมองว่าวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงจะมาเก็บชัยชนะกลับบ้านนะครับการฟิตซ้อมก็อยู่บุรีรัมย์นะครับอยู่ค่ายศักดิ์บุรีรัมย์ก็มีอาจารย์ฉลองศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์หรืออาจารย์ฉลองศักดิ์สอธนิกุลนะครับเป็นเทรนเนอร์คอยดูแลการฟิตซ้อมคอยทวนเชิงให้แล้วก็มีเจ๋หน่อยครับแม่บ้านใหญ่ครับคอยดูแลอีกครั้งนึงครับมวยคู่ที่4ในรายการผมอยากจะให้รองไปที่ทางด้านวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือวันมีโชคผู้หงทองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ช่องอมรินทร์34เลยนะครับตามไปเลยครับมาต่อกันที่ช่องอมรินทร์34ครับคู่ที่1ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวันวิชิตจอพัชริยาสยามนะครับหรือวันพิชิตสิทธิ์นายกบุญร่วมหรือวันวิชิตรุ่งโรจน์โต๊ะจีนนะครับวันนี้เจอทางด้านก้องพิภพชโคยุฮะอิซุสุหรือชื่อเก่าคือเจ้ายอดยิ่งสศักดิ์ชัยนะครับชกกันที่พิกัด118ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมอยากจะให้ลองไปที่ก้องพิภพชโคยุฮะอิซุสุนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแม่นยำหลักเหลี่ยมดีนะครับแล้วก็อาวุธหนักอาวุธแรงฟอร์มล่าสุดนี้ก็ไปชนะน็อกโชคนำชัยสอธนาเพชรที่ลุมพินีแล้วก็ไปแพ้น็อกพันสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทที่ช่องเจ็ดสีครับมวยคู่นี้ผมมองว่าเป็นถูกคู่แต่ถ้าว่าผมอยากจะให้รองไปที่ก้องพิภพชโคยุฮะอิซุสุนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลุ่งเพชรเจริญนะครับวันนี้เจอทางด้านคมไผ่สอจุลเสนหรือคมไผ่สอเสือเพชรครับเหลือเวทีเป็นนานครับเป็นปีๆเลยผมมองว่าสภาพร่างกายฝีมือครับสภาพร่างกายนี่เป็นรองแต่ฝีมือในคู่ขี้สูสี
ครับมวยคู่นี้ผมบอกวิธีทางด้านเพชรรุ่งเพชรเจริญนะครับเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงเข่าในดีครับล็อกตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะนอกเพชรนำโชคออสตึกแดงที่ลุมพินีชนะคะแนนหินลาดเล็กลูกหินลาดที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปแพ้เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรที่ลุมพินีครับฟอร์มหลังก็ถือว่าใช้ได้คู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรรุ่งเพชรเจริญนะครับส่วนคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมืองสยามคูต้อมบัวขาวหรือเมืองสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หรือเมืองสยามวอสันใต้นะครับเป็นมวยมาแทนเจอทางด้านเมืองลบสอสละชีพหรือชื่อเก่าก็คือเจ้าอิทธิพลวอยืนยงนะครับนักชกจากหนองคายเจอนักชกจากร้อยเอ็ดครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเมืองลบสอสละชีพนะครับการฟิตซ้อมในค่ายมวยสอสละชีพจังหวัดลบบุรีครับแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยพันแก่งบู้ดูดันเข่าในรัดฟัดตีดีครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเพชรสายฟ้าเอ็กซิลิคอนยิมที่ลุมพินีครับนี่นะครับฟอร์มหลังของเขาครับคู่ที่3ในรายการผมบอกวิธีทางด้านเมืองลบสอสละชีพครับวันนี้ตีอยู่ครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพหรือตวงทรัพย์ต่ออิทธิพรหรือตวงทรัพย์มวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมินะครับนักชกจากมหาสารคามแต่ถ้าว่าไปดังอยู่ที่จังหวัดอุดรวันนี้เจอเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับเจอในพิกัด127ปอนด์เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับเป็นมวยบู้ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเตะขาต่อยหมัดมีเข่าลอยโยนแทงครับแต่ถ้าว่าวันนี้เจอตวงทรัพย์สอสละชีพเป็นมวยขวาฝีมือดีฝีมือครบเครื่องไล่แขนเก่งนี่ผมมองว่าวันนี้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นี่ลำบากครับมวยคู่นี้คู่ที่4ในรายการคู่เอกผมออกวิธีทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนเพชรดำพรเจริญแพทย์ที่จังหวัดนนทบุรีมานะครับอตก.3แล้วก็ชนะคะแนนโล่เงินดาบรันสารคามที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเพชรอัศวินสิทธิ์สารวัตรเสือที่อตก.3จังหวัดนนทบุรีนะครับฟอร์มสดมากๆครับคู่ที่4ในรายการผมออกที่ทางด้านตวงทรัพย์สอสละชีพครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟด้วยนะครับแล้วก็ฝาก 5G เบ็ด 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาไว้ด้วยนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด 11นะครับขอทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ